ตอนนี้ที่ไทย Inside Thailand ค่ะเอาละครับวันนี้วันที่เท่าไหร่3พฤษภาคม2560ค่ะวันนี้เป็นวันอะไรวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะ World Press Freedom Day ค่ะครับทำไมต้องมีศัพท์ต่างด้าวก็มันเป็นวันสากลต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการแถลงจุดยืนท่าทีของตัวเองประเทศตัวเองกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อในประเทศนั้นๆจะมีการแถลงจุดยืนออกมาค่ะแถลงจุดยืนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่างองค์กรวิชาชีพสื่อวันนี้เขาก็จะมีการแถลงด้วยทราบว่าวันนี้คุณดนัยก็จะแถลงด้วยดนัยนี่ใหญ่มากเลยนะประกาศจุดยืนไม่ได้แถลงก็ได้อย่าใช้คำอย่างนี้ผมจะตายก็เห็นบอกตอนแรกว่าเดี๋ยวจะขอประกาศจุดยืนหลังเคารพธงชาตินี่รอฟังอยู่นะถ้าจะใช้คำว่าจุดยืนของ Spring News มันก็จะดูกระไรอยู่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนิดหนึ่งเป็นจุดยืนของรายการเอาเป็นว่าเป็นจุดยืนของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของรายการเราดีกว่านะคะไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเราก็รับผิดชอบกัน2คนไม่ต้องพัดผิงใครเอาละครับในฐานะสื่อเช่นกันนะครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ขอประกาศว่าสื่อต้องมีเสรีภาพถูกต้องค่ะแต่สื่อต้องปฏิรูปโอ้อันนี้ต้องคุยกันยาวว่าจะปฏิรูปแบบไหนอย่างไรขณะที่สื่อคาดคั้นเอากับคนทั้งโลกคนทั้งประเทศน่าจะมีสักแวบหนึ่งสื่อต้องย้อนกลับมาคาดคั้นขอคำตอบจากตัวเองเช่นกันค่ะคาดคั้นให้คนอื่นเขาปฏิรูปแล้วตัวเองจะปฏิรูปอย่างไรขณะที่ยืนยันว่าสื่อต้องมีเสรีภาพเอาเป็นว่าหมาแก่ก็แล้วกันค้านร่างกฎหมายควบคุมสื่อฉบับกรรมาธิการสปท.ก็แล้วกันค่ะที่เขาผ่านกันไปนะแต่ก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าสื่อก็ต้องปฏิรูปมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะสื่อต้องมีคำตอบกับสังคมว่าแล้วจะปฏิรูปอย่างไรใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแฟร์ชัดเจนแฟร์ใช่เพราะว่าต้องมีเสรีภาพแต่ก็ต้องปฏิรูปถูกต้องเพราะว่าสื่อเป็นกระจกสะท้อนสังคมในขณะเดียวกันเราก็ต้องถูกคนอื่นสะท้อนมองด้วยนะคะต้องรับฟังค่ะอันนี้เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยนะเพราะเราก็เป็นสื่อเหมือนกันเราก็ต้องรับฟังคนอื่นด้วยอันนี้น้อมรับจริงๆปฏิเสธไม่ได้เอาละครับเอาละครับมันมีบางประโยคที่ติดอยู่ที่ปากผมจะพูดออกไปเนี่ยมันเป็นดาบสองกลมทุกวันนี้ก็มีคนดักตีหัวดักเตะหน้าตึกทุกวันอยู่แล้วนะอย่าสร้างบางประโยคนี่พูดออกไปแล้วเนี่ยจะไม่เหลือใครสักคนที่พอจะเป็นเพื่อนร่วมเส้นทางเห็นด้วยค่ะบางอย่างก็ยับยั้งเก็บไว้ในใจเลยครับค่ะบอกไปเดี๋ยวมีปัญหาก็เก็บไว้ในใจแล้วกันอ๋อแมวครับแมวกลัวถูกเขกหัวตามไปด้วยอีกคนเลยครับเอากันอย่างนี้ครับเอากันอย่างนี้เมื่อวานตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อค่ะหลากหลายองค์กรด้วยกันใช่เขารวมกันเป็นกลุ่มค่ะอย่างน้อย30องค์กรค่ะอย่างน้อย30องค์กรอย่างเช่นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อย่างเช่นสภาการหนังสือพิมพ์ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นนะครับชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์นักข่าววิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆรวมตัวกันเข้าทำเนียบไปยื่นหนังสือให้กับนายกลุงตู่ค่ะเพื่อบอกกับนายกลุงตู่ว่าองค์กรวิชาชีพไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสื่อฉบับกรรมาธิการของสปท.เอาละครับเพราะเดี๋ยวจะต้องส่งถึงมือท่านนายกนี่ใช่ไหมร่างฉบับนี้ครับครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังท่านนายกพูดเรื่องร่างพรบสื่อกันสักนิดไหมครับหลังจากที่รับหนังสือหลังจากที่สปีกิ้งกับตัวแทนองค์กรสื่อกับตัวแทนองค์กรสื่อไปเรียบร้อยนะฮะในเวลาต่อมาช็อตของการแถลงเป็นทางการหลังประชุมครม.ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องร่างพรบสื่อไปฟังกันนะครับว่านายกลุงตู่พูดอย่างไรครับเชิญชมและฟังเลยค่ะเรื่องต่อไปเรื่องสื่อเมื่อเช้าผมก็รับผู้แทนรับเรื่องมาจากผู้แทนแล้วผมก็ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาไปกับทางท่านอาจารย์วิษณุแล้วก็รัฐยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของเรากิติกานะในการที่จะพูดคุยหารือกันรับฟังความคิดเห็นเพราะขั้นตอนนี้มันถึงรัฐบาลแล้วที่ผ่านมาเป็นขั้นตอนของสปท.เป็นความเห็นของสปท.มาเราก็จำเป็นต้องรับมาพิจารณานะครับแต่ผลจะออกมาประการใดมันก็อีกเรื่องนึงนะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปจากนี้รัฐบาลแล้วก็ต้องไปสู่สนช.อีก3วาระนะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนมาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันในเวลานี้เพราะนั้นประเด็นที่ผมไปก็คือว่าต้องพูดคุยกันรับฟังทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็หาทางออกให้ได้ว่าเราจะทำยังไงให้สื่อทุกสื่อนั้นเป็นสื่อที่มีคุณภาพนะให้ดีมากยิ่งขึ้นนะวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่มีคุณภาพอ่ะนะมันต้องดีมากขึ้นกว่านี้แหละ
ด้วยความรับผิดชอบของสมาคมสื่อด้วยความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้วยความรับผิดชอบของผู้รายงานข่าวอะไรทั้งหมดน่ะดีไลเตอร์อะไรทั้งหมดบรรณาธิการทั้งหมดต้องไปหารือร่วมกันที่ว่าท่านจะดูแลของท่านกันยังไงแล้วเชื่อมต่อกับรัฐได้ตรงไหนนะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านคิดว่าท่านคุมกันเองได้ก็ลองเสนอมาจะคุมกันยังไงนะแล้วจะยึดโยงกับทางรัฐได้ยังไงนะครับแต่ผมก็ยืนยันหลักการว่ารัฐบาลไม่ต้องการที่ไปปิดสื่อไปอะไรไปก้าวล่วงไปต่างๆนะเพราะรัฐบาลก็จำเป็นต้องสนับสนุนการทำงานของสื่อเพราะว่าสื่อก็มีหน้าที่ในการเฝ้าติดตามการทำงานของรัฐบาลรายงานข่าวความก้าวหน้านะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์นะครับแต่ในช่วงนี้ก็อยากจะขอร้องสื่อให้ช่วยกันระมัดระวังนิดนึงหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนนะเอาละครับที่จริงหลังการแถลงอย่างเป็นทางการยังมีบางวรรคบางตอนที่เป็นคีย์เวิร์ดใช่ค่ะต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดมันมีอยู่2คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่1ก็คือท่อนที่แถลงเป็นทางการบนโพเดียมตัวเดิมตัวนั้นแหละใช่ค่ะตะกี้นะคะฟังและชมกันไปแล้วถ้าสื่อคิดว่าคุมกันเองได้ก็ลองเสนอมาว่าจะคุมกันเองอย่างไรนี่ไงไอ้ที่เขาเสนอออกกฎหมายมาคุมสื่อก็เพราะว่าสื่อคุมกันเองแล้วก็คุมกันเองไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเสนอออกกฎหมายเพื่อมาคุมสื่อในเมื่อคิดว่าไม่เอากฎหมายคุมสื่อบอกว่าจะคุมกันเองเสนอมาสิถ้าคิดว่าคุมกันเองได้ก็ลองเสนอมาว่าจะคุมกันอย่างไรนี่แหละนี่คือคีย์เวิร์ดที่1คีย์เวิร์ดที่2ค่ะหลังจากแถลงรอบเป็นทางการเสร็จสรรพเรียบร้อยในช่วงท้ายของการแถลงที่โพเดียมตัวนั้นนะครับค่ะนายกลุงตู่ก็พูดผู้สื่อข่าวทุกคนว่าขอบคุณทุกคนให้กำลังใจกันเรื่องของพรบสื่อเดี๋ยวผมจะดูแลให้ก็รับจะดูแลให้ไงเรื่องของพรบสื่อเดี๋ยวผมจะดูแลให้นี่คือคีย์เวิร์ดที่2นะใช่ค่ะรับปากว่าจะดูแลให้หลังจากตัวแทนองค์กรสื่อมายื่นเรื่องนะคะตอนเช้าก่อนประชุมครม.เอาละครับจะดูให้ดูแลอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณปรเมศเหล็กเพชรนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่นะฮะใช่ค่ะคนล่าสุดนะคะปัจจุบันนะคะเป็นหนึ่งใน30กว่าองค์กรที่ร่วมกันไปยื่นหนังสือกับนายกลุงตู่เมื่อวานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยด้วยนะคะเราเห็นจากภาพข่าวนะคะที่ปรากฏนะคะในนามของนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะคะเดี๋ยวที่จริงตั้งใจจะไปที่สภาการหนังสือพิมพ์นะฮะแต่ว่าไปต่างประเทศประธานสภาการหนังสือพิมพ์ก็ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศเอาละครับก็คุณปรเมศเหล็กเพชรอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะใช่ค่ะเอาละครับไปพบกับคุณปรเมศในฐานะนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับสวัสดีค่ะคุณปรเมศค่ะสวัสดีครับคุณปรเมศค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณอมรและคุณดนัยครับครับครับคุณปรเมศครับที่ไปยื่นหนังสือกับนายกลุงตู่เมื่อวานเนี่ยนะครับครับประเด็นก็คือคัดค้านร่างพรบคุมสื่อฉบับกันมาที่การสปทถูกต้องนะครับก็ให้นายกใช้บารมีของท่านนะยับยั้งเสียใช้บารมีของท่านยับยั้งเสียคำถามก็คือครับคงมีข่าวก็คงทราบข่าวกันแล้วนะครับว่าการบัญชีการสปทเขาถอยให้แล้วเขายอมถอยเขาเลิกตีทะเบียนเขาตัดเรื่องใบอนุญาตเขาตัดเรื่องโทษจำคุกครับเรายังรับไม่ได้อีกหรือครับก็ปกติการดูกฎหมายมันถอยแค่นั้นเรามองกันว่ามันเป็นเพียงแค่ตัดแปะฮะโครงสร้างมันชัดเจนแล้วก็ตัดแปะเอาหน้าต่างตรงนั้นมาใส่ตรงนี้เอาหน้าต่างนั้นออกไปแล้วก็มาใส่ใหม่จริงๆแล้วนะอยากให้พลิกไปดูหลักการแล้วก็เหตุผลของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็คำนิยามนะซึ่งไอ้สองสามองค์ประกอบนี่มันจะนำไปสู่อำนาจสู่โครงสร้างสภาวิชาชีพดังนั้นถึงจะตัดแปะยังไงทางคนที่มีหัวใจคำว่าเสรีภาพบนความรับผิดชอบก็ต้องรับไม่ได้อะครับคุณปรเมศกำลังจะบอกว่าร่างกฎหมายฉบับที่กรรมาธิการเขาบอกว่าเขาแก้ไขให้แล้วนั้นมันก็แค่ตัดแปะมันยังซุกระเบิดไว้อยู่หลายวรรคหลายตอนกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับแน่นอนนะไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้มันยังมีกลิ่นอายของอำนาจนิยมอยู่ในตัวอยู่ตัดยังไงกลิ่นอายของอำนาจนิยมมันก็แฝงตัวอยู่ในนั้นพร้อมที่จะแผ่รัศมีเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นมันยอมรับไม่ได้เลยสิ่งที่จะยอมรับได้คือ
คุณต้องยกร่างใหม่หรืออย่างน้อยคุณก็ต้องไปแก้ที่หลักการเหตุผลแล้วก็คำนิยามใหม่ซึ่งก็เหมือนยกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับนั่นแหละฮะพูดกันง่ายๆไม่เอาฉบับนี้พูดกันง่ายๆจุดยืนขององค์กรวิชาชีพในนาทีนี้ก็คือยกเขียนกฎหมายใหม่ซะเถอะใช่ไหมคะแสดงคุณปรเมศคะแสดงว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่ยังค้างอยู่ที่มีตัวแทนภาครัฐอยู่ในองค์กรวิชาชีพว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิรูปสื่อนะค่ะกฎหมายฉบับนี้นะมันจะทำให้ประเทศพังยังไงคะแล้วองค์กรสื่อก็ต้องยอมรับนะครับว่านักข่าวเองทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าจะต้องมีการปฏิรูปตัวเองซึ่งทางสมาคมก็เดินหน้าทำมาหลายปีแล้วนะฮะแต่มันยังไม่บังเกิดผลสำเร็จเป็นค่ะคุณปรเมศคะประเด็นตอนนี้มันไม่ได้แค่ว่าที่มันยังเหลือค้างอยู่ก็คือมีตัวแทนภาครัฐ2คนอยู่ในสภาวิชาชีพแต่ว่าเรื่องนิยามศัพท์แล้วก็บทบัญญัติอื่นๆในกฎหมายนี่คือไม่ยอมรับทั้งหมดเลยใช่ครับถูกต้องฮะเพราะว่ายิ่งไปอ่านยิ่งไปเจอพิรุธยิ่งไปเจออะไรที่แฝงอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะค่ะครับไอ้ที่บอกว่ามันยังมีซากอำนาจนิยมซุกซ่อนอยู่ในตัวร่างที่บอกว่าแก้ไขแล้วนั้นยกตัวอย่างชัดๆมาสัก 2-3 จุดสิครับว่าอะไรบ้างที่มันชัดเลยนี่คืออำนาจนิยมถ้าใครไปดูหลักการนะหลักการตรงนี้คือบอกคุ้มครองนะสวยงามมากแล้วไปดูเหตุผลเนี่ยเหตุผลโอ้โหบอกเลยนะพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนะส่งผลให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมแต่ตอนนี้จิตวิญญาณของทุนของสื่อมวลชนมันเปลี่ยนไปแล้วทำให้สื่อมวลชนเนี่ยขาดกลไกการกำกับตนเองดังนั้นต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปจัดการสื่อมวลชนเนี่ยเหตุผลบอกแบบนี้นะหมายถึงบรรยายไว้อยู่ในหลักการและเหตุผลของตัวร่างกฎหมายอย่างนั้นเลยครับอยู่ในเหตุผลใช้ศัพท์อย่างนั้นเลยแต่จิตวิญญาณของสื่อมันได้เปลี่ยนไปที่พูดให้เห็นภาพทำนองนี้นะคุณดนัยโอเคโอเคโอเคแล้วมีจุดไหนอื่นคะอย่างนิยามศัพท์เห็นตะกี้ก็พูดขึ้นมาว่ามันมีประเด็นที่มันดูแล้วมันไม่ได้อิสระเสรีภาพก็นี่ไงฮะก็คำว่าสื่อมวลชนผู้ประกอบการองค์กรสื่อเขียนอย่างเงี้ยมันกว้างถึงกว้างบอกว่าเรานี่นะต้องมาสมหัวกันนะอดตะหลับขับตะนอนโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็บอกว่ามันกินใจความถึงผู้ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะผู้ใช้สมาร์ทโฟนผมไปยื่นที่สภาตำรวจสภาบอกเอ้ยถูกต้องมันต้องเอาตำรวจสภายังเชียร์เลย เอาสิ เวลาคือตำรวจสภาต้องยอมรับเวลาเขายืนยามดูเรื่องความปลอดภัยอยู่เขาจะซึมซับเวลาในการอภิปรายกฎหมายเขาก็มีความเข้าใจภายในตัวดังนั้นเวลาเราสื่อข้อความแบบนี้เขาก็เข้าใจไปถึงโอ้โหมียิ้มแย้มเอาสู้มีแต่คนให้กำลังใจเวลาเราไปนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านผู้ชมประชาชนอีกซีกหนึ่งก็ด่าองค์กรสื่อด่าสื่อนะฮะก็ต้องยอมรับดังนั้นสิ่งที่องค์กรสื่อทำได้ก็คือจะเก็บข้อวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเราจะเอาจุดดีๆของข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมาปรับหลังจากวันที่3วันนี้คือจัดงานใหญ่นะอีกครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ของคนองค์กรสื่อนะก็จะมาปรับปรุงให้มันเดินหน้าไปได้นะเมื่อวานได้คุยกับท่านนายกช่วงสั้นๆหน่อยนะครับท่านนายกบอกอย่างไรบ้างครับที่ถอดรหัสของท่านนายกได้คือยังไงก็ต้องมีองค์กรเชื่อมองค์กรสื่อหมายความว่ารัฐจะต้องเข้ามาจัดการผมก็ถอดรหัสนะผมไปคนที่ไปประสานหาลือกับคนที่สื่อสารกับทีมทางท่านนายกนะเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่การตีทะเบียนสื่อความหมายของที่เราถอดรหัสนะแต่เขาจะแปลเป็นต่อไปพลวัตจดแจ้งดูสิ่งพิมพ์ก็ให้ตัวแทนของรัฐมาทำหน้าที่เฉพาะเป็นนายทะเบียนจดแจ้งเฉยๆไม่มีอำนาจอะไรนะขณะที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์โยนไปที่พรบ.กสทช.ก็คือกสทช.ตอนนี้กสทช.นี่โดนรัดกินไปแล้วนะสิ่งที่เราต่อสู้กันมานาน10กว่าปีเนี่ยนะภาคประชาชนกับสื่อเนี่ยนะตอนนี้กสทช.ตกอยู่ในมือของรัฐแล้วนะฮะครับครับสถานประกอบการทีวีอื่นๆก็ยังนอนหลับกันดีนะโอเคเดี๋ยวคุณปรเมศเดี๋ยวคุณปรเมศเอาอย่างนี้ถอดรหัสให้ฟังอีกทีสิครับว่าท่าทีของท่านนายกเนี่ยดูเหมือนจะเอาอย่างไรอีกทีสิฮะท่าทีของท่านนายกผมไปคุยกับคนที่ประสานกับทีมงานถอดรหัสได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะจะต้องมีนายทะเบียนก็คือตามพรบ.จดแจ้ง
ตอนนี้ก็ทำกันอยู่แล้วแต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะจะต้องโยนไปให้กสทช.ที่มีพรบ.กสทช.อยู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์คนไหนที่บอกว่าองค์กรตัวเองเป็นสื่อต้องไปขึ้นทะเบียนแต่เจ้าหน้าที่ในทะเบียนนี่ไม่มีอำนาจอะไรนะคล้ายๆพรบ.จดแจ้งนะฮะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดสื่อออนไลน์เว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ครับและทีนี้ก็ต้องไปกำหนดองค์กรให้ชัดเจนองค์กรก็หมายถึงบริษัทสถานประกอบการสื่อที่มีรายได้ทางตรงทางอ้อมทางอ้อมก็คือเป็นสมาชิกเสียเป็นรายปีรายได้เสียเป็นรายปีเก็บจากสมาชิกแบบนี้องค์การก็คือพวกสมาคมแล้วก็สภาวิชาชีพมันกำหนดให้ชัดอย่างนี้ okay. ถ้าไม่ชัดอย่างนี้มันจะกินใจความถึงไอ้สมาร์ทโฟนทั้งหมดอันนี้หมายถึงว่าคนที่ดีลกับทีมนายกเล่าให้ฟังแบบนี้ผมก็บอกว่าถ้าคุณไปแก้อย่างนี้ก็เท่ากับยกร่างใหม่เขาบอกใช่ดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากที่ทางกรรมการสื่อแก้เสร็จแล้วก็จะต้องโยนเรื่องนี้ให้ทางประธานสปท.ทางประธานสปท.จะต้องมีอำนาจอะไรวีโต้หรือเปล่าที่จะสื่อสารกับทางกรรมการก่อนโยนเกลือกล้อนี้ให้กับทางรัฐบาลโอเคประยุทธ์จันทร์โอชาโอเคสรุปว่าถอดรหัสผ่านคนของท่านนายกได้ว่าท่านนายกจะให้ยกร่างกฎหมายกันใหม่ครับประมาณนั้นนะฮะครับถ้าเป็นสื่อออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่แล้วนั่นแหละก็คือกสทช.เป็นคนเข้าไปกำกับดูแลเป็นคนวางกฎเหล็กก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะมีระบบนายทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงนายทะเบียนบรรดาผู้สื่อข่าวด้วยประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกครับโอเคทีนี้นายทะเบียนของนักข่าวนายทะเบียนของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นจะเป็นองค์กรที่จะเซตขึ้นมาใหม่หรือจะใช้กลไกเดิมที่มันมีอยู่แล้วมันในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันถูกไหมจริงๆมันมีอยู่แล้วนะสิ่งพิมพ์มันมีอยู่แล้วอืมใช่ประมาณนั้นเอาละครับเอาละครับทีนี้อย่างนี้ครับเมื่อวานรอบแถลงที่เป็นทางการตรงโพเดียมตัวเดิมตัวนั้นนะทุกบ่ายวันอังคารเนี่ยนะท่านนายกพูดจับประเด็นได้ว่าให้สื่อคุมกันเองสื่อก็คุมกันเองไม่ได้ มันทำให้เกิดปัญหาดังนั้นเมื่อเขาจะออกกฎหมายมาคุมสื่อก็คัดค้านก็ไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาก็ไม่เอาดังนั้นสื่อต้องตอบสังคมว่าแล้วสื่อจะคุมกันเองอย่างไรตรงนี้ตอบสักนิดสิครับจะบอกกับสังคมอย่างไรว่าจะคุมกันเองอย่างไรเดี๋ยวอย่างนี้ขอย้อนประวัตินิดนึงนะครับในเรื่องพรบ.จดแจ้งในสมัยก่อนนะที่ทางองค์กรสื่อสู้กันมาตั้งแต่ปี248กว่าๆนะฮะจนมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำเร็จก็ในปี2550นะฮะพรบตัวนี้นะฮะมันมีอำนาจอำมหิตเผด็จการอยู่ก็คือถ้าสื่อสิพิมพ์สมัยนั้นเสนอข่าวแล้วเดินเตือน 2-3 ครั้งโดนสั่งปิดเลยนะครับครับแล้วข่าวที่เสนอนะแต่ละอันเช่นเสนอข่าวว่าทางตำรวจไปจับบ่อนแห่งหนึ่งที่จังหวัดแห่งหนึ่ง60คนแบบนี้ทางรัฐกดดันอำนาจกดดันมาที่หนังสือพิมพ์เลยว่าเอ้ยคุณต้องไปแก้ไขวันนึงบอกแค่58คุณมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเพราะว่าคนของรัฐเข้าไปโดนจับด้วยแล้วกำลังแอบปล่อยครับนี่คือเป็นเหตุหนึ่งที่โดนปิดนะฮะครับถึงจะบอกนะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันฟ้องมาสู่อนาคตมันเชื่อมโยงกันนะครับดังนั้นอำนาจรัฐทุกยุคมันไว้ใจไม่ได้ต้องให้อำนาจไว้นะฮะเพราะว่าใครจะต่อสู้ได้มันลำบากโอเคเข้าใจเข้าใจยุคนี้เข้าใจคืองี้คุณปรเมศวร์คุณปรเมศวร์ฮะเราไม่ไว้ใจผู้มีอำนาจอยู่แล้วล่ะทุกยุคทุกสมัยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อาจจะเปลี่ยนแค่รูปแบบแต่ขณะเดียวกันสังคมเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไว้ใจสื่อบางส่วนเช่นกันสื่อบางส่วนย้ำนะสื่อบางส่วนเช่นกันนะครับเขาก็ไม่ไว้ใจเขาจึงถามว่าแล้วสื่อจะคุมกันเองอย่างไรวันนี้พอจะอธิบายได้ยังไงไหมคะณตอนนี้เรามีแนวทางวิธีการที่จะบอกกับสังคมยังไงมันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งพ.ร.บ. 40มันออกมามันตรงใจกับสังคมมากก็คือเวลาสื่อมวลชนหรือนักข่าวคนไหนก็แล้วแต่ไปละเมิดไปหมิ่นประชาชนไปดูหมิ่นประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนไม่ฟ้องทำให้สื่อบางที่สื่อบางคนก็ได้ใจก็ทำใหญ่ดังนั้นผมยังบอกว่ารัฐเนี่ยต้องไปส่งเสริมไอ้สคบหรืออะไรก็แต่ภาคประชาชนให้ประชาชนมีช่องในการฟ้องสื่อออย่างเนี้ยคุณดนัยคุณอมรรัตน์ดูหมิ่นท่านผู้ฟังเนี่ยให้ประชาชนท่านนั้นน่ะมาฟ้องมันถึงจะปรับไงขณะที่เรื่องจะนี่เรื่องกฎหมายนะใช้ข้อกฎหมายมาดำเนินคดีแทนใช่คราวนี้มาเรื่องจริยธรรม
ปัญหาคือเรื่องจริยธรรมนี่แหละองค์กรสื่อมันต้องคุมกันเองถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็ให้ทางกระบวนการยุติธรรมว่ากันไปฉะนั้นรัฐต้องไปส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะแล้วจริยธรรมดูยังไงอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็เยอะแยะทำอะไรอยู่อ่ะรัฐอ่ะแล้วจริยธรรมอ่ะคุณประเมศคะดูกันยังไงเพราะที่ผ่านมาเขาก็สรุปกันแล้วว่าดูกันเองช่วยเหลือกันเองคุมกันเองคุมไม่ได้กำลังก็จะบอกว่าถ้าใครอยู่ในองค์กรสื่อจะรู้ว่ากลไกเหล่านี้มันมีสภาพทำงานล่าช้ามากแล้วสังคมในโลกโซเชียลมีเดียในโลกที่วินาทีนึงมันถึงอเมริกาแล้วข่าวดังนั้นเวลาประเด็นที่มันมินมันโดนเรื่องจริยธรรมมันผิดจริยธรรมเนี่ยมันเร็วมากดังนั้นมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่ทันใจสังคมอันนี้องค์กรสื่อเขาบอกว่ามันไม่ทันใจเพราะตอนนี้กำลังจะปรับปรุงอยู่ปรับปรุงกลไกให้มันโดนใจสังคมแล้วตัวนักข่าวเองนะสมาคมนักข่าวที่ทำมาตลอดนะท่านผู้ชมคุณอมรัตน์คุณนายก็คือโครงการเซฟตี้เทรนนิ่งโครงการนี้นะไม่ใช่ไปอบรมเฉพาะว่าไปหลบลูกระเบิดไปทำข่าวยังไงให้ปลอดภัยกลับมานะที่จะไม่เป็นภาระของสังคมต่อไปไม่เป็นภาระของโรงพิมพ์นะซึ่งส่วนใหญ่สถานประกอบการสิ่งพิมพ์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเหมือนกันทีวีก็ไม่เห็นคุณค่าโครงการนี้แต่นักข่าวที่เขาร่วมโครงการนะบางคนคนอายุ50กว่าเขาบอกว่าโอ้โหผมเกิดมาไม่เคยรับอบรมอย่างนี้เลยและอีกอย่างนึงที่โครงการนี้สอนก็คือไม่เป็นเหยื่อวาทกรรมของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มมวลชนนะเช่นเขาจะปลุกระดมนะแถลงปลุกระดมเอ้ยไปเลยบุกที่นู่นเผาที่นี่แต่เวลาสื่อรายงานเราบอกเลยว่าอย่าไปหลงเป็นเหยื่อวาทกรรมของคนเหล่านี้นี่คือสิ่งที่องค์กรสมาคมนักข่าวปฏิรูปนะปัจจุบันในชั้นต้นเลยแต่มันผลิตผลตรงนี้มันยังไม่เต็มทั้งประเทศนะครับมันยังไม่เต็มทั้งประเทศสังคมอาจจะไม่รู้เราทำแล้วเห็นไหมฮะครับปกตินะฮะปกติเวลาเขาแถลงหรือเวลาปาใสเนี่ยครับเขาจะรายงานเต็มๆเลยด้วยถ้อยคำวิยาอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาผ่านตอนนี้สื่อโดนฟ้องบ้างอบรมบ้างมันก็ค่อยๆปรับตัวนะ อันนี้คือตรวจสอบกันเองแล้วก็คู่ควรเองแนะกันเองเบื้องต้นนะแต่กลไกที่จะเอาผิดทางยุติธรรมเนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินการที่ให้เป็นรูปผลนะทำอยู่ฮะแต่มันช้าแต่ต้องยอมรับต้องทำนะฮะได้ครับเอาละครับก็มีความชัดเจนนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณปรเมศครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศเหล็กเพชรนะคะนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่จริงสื่อช้างจริงโซเชียลเดี๋ยวนี้เร็วอะไรผิดพลาดนี่เขาโอ้โหก็นำเสนอเอาอย่างนี้ดีกว่าจุดยืนเจาะลึกเท่าไทยอินไซด์ไทยแลนด์อีกแล้วประกาศเลยค่ะคุณนายประกาศไปแล้วใช่ไหมครับใช่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งสิ่งที่จะควบคุมสื่อได้ดีที่สุดคืออะไรคะทรงพลังที่สุดก็คือกลไกและกระบวนการทางกฎหมายอันนั้นอันหนึ่งสองกลไกและกระบวนการทางสังคมโซเชียลแซงชั่นนี่แหละภาคผู้กันง่ายๆก็ใช้กฎหมายก็ใช้สังคมเป็นตัวจัดระเบียบสื่อเป็นตัวควบคุมสื่อแต่เราก็พอเห็นอยู่แล้วนะสังคมจัดระเบียบกับสื่อบางกลุ่มบางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีบ้างผมเข้าใจว่าสังคมเข้มแข็งขึ้นเยอะใช่ในยุคปัจจุบันต้องยอมดังนั้นให้สังคมทำหน้าที่ในการตีกรอบสื่อตรวจสอบสื่อนั่นแหละพูดตรงๆเป็นกระจกสะท้อนการทำหน้าที่ของสื่ออันไหนที่มันสื่อไม่ดีทำหน้าที่ไม่ถูกต้องก็เนี่ยแหละสังคมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ตรวจสอบสื่อค่ะแต่สังคมลงโทษสื่อด้วยใช่แล้วการลงโทษทางสังคมอาจฟังดูเป็นนามธรรมแต่บางทีมันเจ็บปวดกว่านะแต่บอกเลยสื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ได้ก็เพราะศรัทธาค่ะถูกต้องขายได้ก็เพราะศรัทธาศรัทธาเชื่อมั่นขายไม่ได้ก็เพราะเขาหมดศรัทธาอยู่ไม่ได้ก็เพราะเขาไม่มีศรัทธาไอ้ศรัทธามาจากไหนมาจากสังคมสังคมจะเป็นตัวกำหนดเองว่าคุณได้เรื่องคุณไม่ได้เรื่องคุณน่าศรัทธาไหมแต่ถ้าคุณไม่น่าศรัทธาสื่อนั้นก็อยู่ไม่ได้เชื่อผมไหมภาคประชาสังคมก็มีส่วนสำคัญค่ะสังคมเดี๋ยวนี้เข้มแข็งขึ้นสังคมเดี๋ยวนี้เท่าทันมากขึ้นและเดี๋ยวนี้สังคมก็ไม่ได้กลัวสื่อนะและผมยุให้สังคมไม่ต้องกลัวสื่อด้วยไม่ใช่แค่ตรวจสอบถ้าพบเห็นอะไรที่นอกรีดนอกรอยกดดันเลยลงโทษเลยสั่งสอนเลยบอกให้สื่อสำนักนั้นรู้ว่าคุณไม่น่าศรัทธาสื่ออยู่ได้ด้วยศรัทธาขาดศรัทธามันก็อยู่ไม่ได้เองก็หมดไม่ต้องใช้
ไม่คุณไม่ต้องไปประดิษฐ์หรือผลิตกระบองอะไรจากที่ไหนมานั่งทุบหัวไม่ต้องไม่ต้องใช้อาวุธพิเศษใช้กระบองสังคมนี่แหละไม่ต้องไปประดิษฐ์อาวุธพิเศษอย่างที่สองใช้กฎหมายก็สองอย่างถ้าเข้มแข็งนะกฎหมายก็จริงจังเรากลับมานั่งทวนกระดูกสักนิดไหมวันนี้สื่ออยู่ภายใต้กฎหมายอะไรบ้างหนึ่งกฎหมายอาญาค่ะสองกฎหมายแพ่งใช่ค่ะคุณผิดอาญาเข้าข่ายละเมิดเขาเสียหายทางแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ได้เลยหนึ่งมีกฎหมายอาญาสองมีกฎหมายแพ่งเรียกค่าเสียหายสามมีกฎหมายคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะโพสต์โซเชียลทั้งหลายมีกฎหมายเฉพาะของทางกสทช.ดังนี้เป็นต้นคำถามก็คือว่ากฎหมายเหล่านี้พอที่จะควบคุมสื่อทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ที่เรียกว่าสื่อออนไลน์หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอากันอย่างนี้เราได้ข่าวใช่ไหมครับกสทช.สั่งปิดโทรทัศน์บางช่องกสทช.สั่งปิดสถานีวิทยุบางสถานีค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีกฎหมายที่คุมสื่ออยู่แล้ว มันมีกลไกที่ตรวจสอบสื่ออยู่แล้วถ้าทำหน้าที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็มีกลไกนี่ไงอย่างที่เห็นกันไปจะต้องสร้างกฎหมายซ้อนกฎหมายสร้างองค์กรซ้อนองค์กรเพื่อมาคุมสื่อเพื่ออะไรงั้นเราก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เต็มที่ก่อนไหมกลไกและกระบวนการทางกฎหมายกลไกและกระบวนการตรวจสอบขณะนี้มันมีอยู่ครบถ้วนเยอะแยะไปหมดใช่ไหมก็ครอบคลุมทุกสื่อนะสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีเนี่ยกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อทีวีก็มีหมดกฎหมายไม่พอก็แก้กฎหมายดั้งเดิมสิให้เข้มขึ้นจำเป็นไหมต้องออกกฎหมายฉบับใหม่สร้างอะนะสร้างเครื่องมือเดี๋ยวคำได้ออกจากปากผมประเดี๋ยวมีเรื่องโอเคงั้นไม่ต้องออกค่ะต้องสร้างเครื่องมือชิ้นใหม่เพื่อมาครอบสื่อมาตีกรอบสื่อมันไม่จำเป็นหรอกถูกไหมจริงๆเครื่องมือไม่ได้เรื่องก็ปิดโทรทัศน์ไม่ได้เรื่องก็ปิดวิทยุผมเห็นที่ผ่านมาเขาก็ปิดก็มีนะและคนที่ใช้อำนาจก็คือกสทช.และก็มีกฎหมายรองรับให้อำนาจกสทช.ทำดังนั้นด้วยนี่คือตัวอย่างใช่ค่ะเราจะต้องสร้างเครื่องมือใหม่สร้างกฎหมายใหม่เพื่อที่จะมาครอบผมก็นึกไม่ออกถูกไหมฮะฝากเป็นข้อคิดกันฝากเป็นข้อคิดแต่ที่สำคัญที่สุดผมเชื่อสังคมยุคนี้สังคมแข็งแรงใช่เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อย่างถ้าสังคมลงโทษบอกว่าคุณเนี่ยไม่น่าศรัทธาเดี๋ยวสื่อนั้นมันก็อยู่ไม่ได้เองถูกไหมครับถูกต้องค่ะถูกนะอ่ะเห็นด้วยเอาละครับเราจะเบรกแต่ช่วงหน้าเราจะยังอยู่กับอ้อลืมไปยังอยู่กับเรื่องของสื่อกฎหมายฉบับนี้แต่สื่อก็ต้องปฏิรูปสื่อเรียกร้องเสรีภาพสื่อก็ต้องปฏิรูปตัวเองด้วยนะคะต้องยกเครื่องตัวเองด้วยเหมือนกันวันนี้ตอบคำถามกับสังคมได้หรือยังว่าจะไปปฏิรูปตัวเองอย่างไรค่ะนะอย่าให้เขาด่านะจับปากกาสอนคนได้ทั้งโลกลืมสอนอยู่คนเดียวใครตัวเองพักสักครู่ขออนุญาตไปพักก่อนค่ะ